สวัสดีครับเพจอ้ําพัชราภาโต้เขาหรือซุปตาถูกปลดพรีเซนเตอร์เครื่องสําอางแฟนเพจอ้ําพัชราภาโต้เขาหรือที่ซุปตาสาวดนโยงว่าเป็นคนในข่าวถูกปลดพรีเซนเตอร์เครื่องสําอางดังจากการที่นักข่าวบันเทิงตัวแม่ออกมาแฉย้ําไม่ใช่ความเป็นจริงแน่นอนกลายเป็นปริศนาเบาๆที่ให้ขาเผือกได้รับสมองทันทีหลังจากนักข่าวบันเทิงคนดังอย่างเต๋าทวีพูลก็ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าลือหึมปลดฟ้าผ่านางเอกดังออกจากพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางดังเหตุตกลงเรื่องเงินไม่ลงตัวพร้อมกับข้อความว่าเงินทองไม่เข้าใครออกใครคุณค่าที่เราคู่ควรซึ่งงานนี้พอมีข่าวออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาเดากันอย่างมากมายว่าคือใครกันแน่นะล่าสุด Facebook Page ของสาวอ้ำพัชราภาชัยเชื้อก็ได้ออกมาโพสต์ภาพข่าวดังกล่าวจากสำนักข่าวแห่งหนึ่งพร้อมข้อความว่ามีหลายคนเป็นกังวลเข้ามาสอบถามเอดมินเกี่ยวกับข่าวนี้เยอะมากขอย้ำว่าเป็นแค่ข่าวลือตราบใดที่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนคือไม่เป็นความจริงและปัจจุบันพี่อ้ำยังคงเป็นพรีเซนเตอร์มิสทินอยู่นะคะพอมีการโพสต์ข่าวลงไปก็มีชาวเน็ตและแฟนคลับของสาวอ้ำเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิใช่พี่อ้ำเหรอเขาบอกลูกครึ่งไม่ใช่เหรอเอ๊ะไม่เข้าใจเลยรู้ได้ไงเป็นกำลังใจให้เชื่อว่าไม่ใช่พี่อ้ำมั่นใจว่าไม่ใช่พี่อ้ำแน่นอนเชื่อว่าไม่ใช่รักพี่อ้ำมากชอบพี่อ้ำสุดๆซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้เนาะว่าคนในเขาคือใครยังไงแฟนๆก็ต้องรอใช้วิจารณญาณในการคิดและวิเคราะห์ก่อนเชื่อเขาหรือต่างๆนานาด้วยนะครับ